ู้สึกของนักศึกษาและของทีมงานที่ออกบริการวิชาการในครั้งนี้จะเป็นยังไงเราลองไปฟังได้เลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมพัศนีวันครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิทยาการมหาวิทยาลัยเนชั่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ในการออกบริการวิชาการที่อบต.บ้านดงอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางครับก็มีกลุ่มเด็กมาประมาณ20คนนะครับก็อาจจะน้อยกว่าเมื่อวานไปนิดนึงแต่วันนี้ก็เอาเนื้อหาสาระเอาความรู้ต่างๆมามอบให้เด็กก็มีความรู้สึกว่าโอเคครับโอเคกว่าเมื่อวานเพราะว่าเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้นมีความคุ้นเคยมากขึ้นเดี๋ยวเชิญคนต่อไปเลยครับครับที่โดนโกงมาครับคณะเด็กวิสาสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับวันนี้เด็กก็ดูสนใจให้ความร่วมมือมากกว่าเมื่อวานก็กระตือรือร้นกันก็รู้สึกคุ้นเคยกับพวกพี่ๆแล้วก็สนุกสนานครับคนเชิญมาสวัสดีครับผมทายผู้พี่น้อยคณะเด็กวิสาสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับจากเมื่อวานนะครับก็เมื่อมาวันนี้ทำให้รู้สึกว่าน้องๆมีการให้ความร่วมมือมากขึ้นนะครับผมมีการสนใจสิ่งที่เราที่เตรียมในการมาสอนและการเล่นเกมนะครับมีการกระตือรือร้นได้ปล่อยหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมนายวิศวินด้วยปัญญานะครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับก็วันนี้ผมก็มาเป็นวันแรกนะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาก็วันนี้ก็สนุกดีครับก็ได้สอนน้องมากโดเรมอนได้สอนน้องใช้เมาส์ใช้วาดใช้ภาพพอยต์วาดรูปแล้วก็สอนเกี่ยวกับสอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมชัชวาลมนเทียนนะครับโอ้โหนะครับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับก็วันนี้เป็นวันที่2ของการมาบ้านดงแต่ว่าผมก็ได้มาเป็นวันแรกนะครับสำหรับมาวันนี้ผมรู้สึกว่าน้องๆเขาน่ารักมากครับแล้วก็สนใจในสิ่งที่เราจะไปให้ความรู้เขามากเลยนะครับแล้วก็น้องๆเขาที่แบบน่ารักดีเวลาเราสอนอะไรไปเขาก็รับฟังในสิ่งที่พี่ๆแล้วก็อาจารย์ที่สอนไปครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเขาอยู่แค่ป.1หรือม.2ม.3แล้วเขาสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนี่อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่จะทำครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ต้องประทับใจที่สุดเลยคือน้องเขาน่ารักแล้วก็สดใสมีการสื่อสารกับพี่เข้ากับพี่ได้อย่างดีครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับนะครับรักดีครับสวัสดีครับก็ดีใจที่ได้มาเพื่อตรงทีแรกก็ไปที่อบต.นะครับที่แล้วก็มีการขยายก็คือขยายไปที่ชุมชนก็เราเลือกไปที่โรงเรียนโรงเรียนแรกที่เราไปก็คือบ้านท่าศรีทีต่อมาก็ไปบ้านหมอฝายนะครับบ้านหมอฝายจากนั้นทีนี้นะครับเราก็มาที่ใกล้อบต.เลยเพื่อมาที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบลของตำบลบ้านดงนะครับบ้านดงบางก็เป็นการทำงานวิชาการค้าสามาได้เจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆมาเจอกับผู้คนมาเจอกับผู้ใช้นะครับมาคุยกับเด็กๆนะครับว่าเด็กๆเขามีความสามารถยังไงถ้าอีกหน่อยต้องไปเจอกับโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเพราะเด็กนี้นักศึกษาที่เขามาเนี่ยนะครับเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเด็กก็ต้องใช้ต้องเป็นยังไงก็ได้มาเจอกับชีวิตจริงนะครับรู้จักการเทรนนิ่งการฝึกอบรมนะครับก็มีความสุขครับวันนี้ก็โชคดีอากาศเย็นใจนะครับอากาศเย็นใจไม่ตกก็มีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ความร่วมมือทางวิชาการมีหน้าหกไปอีกครั้งหนึ่งก็ติดใจที่อบต.นะเพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับมีอย่างดีวันนี้พัชราก็มามีเจ้าที่ของธุรการก็มานะครับแล้ววันนี้นะครับอากาศแจ่มใสครับก็มีพี่ทะเลศนะครับมาขับรถนะครับให้กับเรานะฮะก็ตอนนี้เรากำลังกลับสู่ที่ตั้งของเราคือมหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดลำปางก็คงใกล้ถึงเร็วๆนี้แล้วครับสวัสดีครับ